ยติดโควิดมาตั้งนานตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเปิดเทอมแล้วก็จะได้เงินค่าขนมเพิ่มด้วยมาฉันเนี่ยเตรียมกุ้ง lobster แล้วก็มีไก่ด้วยนะนี่เราย่างเนื้ออยู่เฮ้ยทำไมนายต้องเต้นโยคะขนาดนั้นน่ะแค่พูดว่าย่างเนื้อธรรมดาไม่ได้หรือไงวันนี้เนี่ยเราปาร์ตี้กันจนดึกเลยนะเพื่อนนี่ก็เวลา5ทุ่มกว่าแล้วอ่ะฉันอยากจะไปดูทีวีต่อจังเลยอุ๊ย5ทุ่มแล้วหรอเออ5ทุ่มแล้วไงทำไมอ่ะจุ๊บแจงเราต้องกลับบ้านแล้วว่ะเรากลับบ้านดึกไม่ได้บ้านเราอยู่ตั้งไกลโหอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยแม่เราไม่ให้มาทำไงอ่ะเฮ้ยน่าเสียดายจริงเลยปาร์ตี้ของเรานี่ฉันอุตส่าห์เตรียมน้ำโค้กแล้วก็เครื่องดื่มมาตั้งเยอะนะเนี่ยไว้ครั้งหน้าอย่าลืมนะต้องมาเข้าใจเปล่าลืมไปเราจับฉลากกันนี่นะจุ๊บแจงอย่าลืมตุ๊กตากลับไปด้วยเนี่ยตุ๊กตามาเนี่ยเอาไปได้ได้ได้เราตุ๊กตามากลับไปเองเออแล้วเจอกันนะจุ๊บแจงบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยช็อตนี้กำลังฮาเลยอ่ะพี่ไม้ดูดิโอ้ยตดแตกเลยนะเนี่ยได้ไปสองยิ้มพี่กิ๊กเร็วดีตะกี้เร็วๆช็อตนี้ฮาจัดเลยทำจริงเหรอเนี่ยมาดิมาดิเฮ้ยใครโทรมาเนี่ยพี่กิ๊กรับโทรศัพท์หน่อยดิโอเคโอ้ยพวกเรากำลังดูหนังอยู่เลยฮัลโหลครับโมจิโมจิสวัสดีค่ะนั่นเพื่อนคุณจุ๊บแจงใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมมีอะไรครับผมคือว่าคุณจุ๊บแจงประสบอุบัติเหตุค่ะตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ยังไงก็รีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยนะคะเราติดต่อครอบครัวของเขาไม่ได้ค่ะหน่อยนี่จริงเหรอครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่กิ๊กมีอะไรเล่อจุ๊บแจงอยู่โรงพยาบาลฮะอะไรเป็นไรจุ๊บแจงอยู่โรงพยาบาลโอ้โหไม่ได้การแล้วพวกเราต้องรีบไปหาจุ๊บแจงด่วนเลยทุกคนไปเร็ว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 ค่ะแม่หนูกำลังกลับค่ะขับรถอยู่ใกล้ถึงแล้วโค้งหน้านี่เองเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรดำดำอะไรอ่ะอุ้ยเตาเฮ้ยทำไมอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะทำไงดีอ่ะเนี่ยมีคนเคยบอกว่าถ้าเราขับรถแล้วชนสัตว์ตายอ่ะมันจะเป็นลางร้ายเฮ้ยไม่เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจนะเตาเงาเงาอะไรอ่ะฉันจะเอาดวงวิญญาณของแกไปแทนเจ้าเต่าตัวนี้ดูสิตอนตายแล้วยังทำหน้าปากหัวอยู่เลยความผิดของพวกเราแท้ๆเลยเพื่อเด้ยพี่ช่วยแจงด้วยดิวิญญาณแจงกลับเข้าร่างไม่ได้มันจับแจงไว้อีกโลกนึงช่วยแจงหน่อยแจงทรมานอะโลกนี้มันน่ากลัวมากเลยพี่เข้ามาช่วยแจงหน่อยนะจุ๊บแจงจุ๊บแจงเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนอะหายไปแล้วหายเฉยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ตอนเรามาโรงพยาบาลอะเราเห็นป้ายแปะไว้เลยว่าหมอผีรับจ้างแปะตรงเสาไฟเฮ้ยพี่กิตเขาจะเชื่อใจได้เหรอเนี่ยฉันว่าเขาดูแปลกๆนะหน้าตาเขาเหมือนหมอปูอยู่นะดังๆอ่ะน่าจะได้อยู่นะหน้าเขาเหมือนผีมากกว่านะได้ยินนะพิธีมันไม่ยากเลยพวกนายต้องตั้งจิตศรัทธาแล้วก็ตั้งนะโม3จบเอาล่ะทุกคนตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะโม3จบจบทุยจะบ้าเหรอทำใจให้พร้อมฉันจะเริ่มร่ายบทคาถาโอ้มรสบาลาของเราสกปรกกับเรื่อง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 สบาลาพัสตอพัสตีบัตรเรื่องกับเรื่องกับเรื่องกันน้องทุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดเปิดประตูมิติมันเปิดขึ้นมาจริงอ่ะทุกคนฉันรู้สึกเหมือนตัวเบาๆวิวๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะฉันว่าฉันไม่ไหวแล้ววิญญาณกำลังจะหลุดออกจากร่างเจ็บนี่เราอยู่ไหนกันเนี่ยเจ็บเลยอะไรเนี่ยดูดิทำไมเมืองมันดูร้างๆเหมือนกับในเกมไซเรนฮิลล์เลยอ่ะดูไปดูมาแล้วเนี่ยนี่มันหมู่บ้านจุ๊บแจงชัดๆเลยจุ๊บแจงจุ๊บแจงอยู่ไหนจุ๊บแจงเฮ้ยเพื่อนอะไรนะเฮ้ยเป็นตัวอะไรนั่นน่ะทุกคนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไหนอะนี่เหรอเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยพุ่มไม้เหรอเหมือนมันกำลังพาอะไรมาอยู่อ่ะตัวลางๆเฮ้ยเหมือนจุ๊บแจงเลยมันจุ๊บแจงไม่ใช่เหรอนั่นน่ะไปเดินไปไอ้พวกเราวิญญาณสกปรกสกปรกเฮ้ยไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยเธ
ลืมตามาเร็วๆหน่อยสิอย่าจะโดนฉีกไปชิ้นๆหรือไงไม่ครับดวงวิญญาณของพวกแกจะต้องโดนฉันกลืนกินเฮียฉันไม่อยากฉันไม่อยากตายฉันต้องออกจากมนต์สะกดนี้ให้ได้เดี๋ยวต้องทำกำลังของแกแล้วนะเฮ้ยแกจะหนีแล้วไปแล้วไปออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้ดวงวิญญาณสกปรกปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันอยากกลับบ้านแกอยากได้อะไรก็บอกฉันมาดีๆสิอย่าทำกับฉันอย่างนี้จุ๊บแจงจุ๊บแจงฝั่งนี้ตรงนี้นี่พวกเราอยู่นี่เอ้าพวกนายโอ้ยได้เจอตัวเป็นๆโอ้โหทำไมมันเลือนลางอย่างนี้เดินทะลุบลื้อๆแต่หมอผีน่ะส่งเรามาในโลกของวิญญาณใช่เอาล่ะจุ๊บแจงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วรีบเข้าไปในวงพิธีของหมอผีแล้วเราจะได้กลับไปจากที่นี่จันมาเร็ว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 อุ้ยเราจุ๊บแจงแล้วเราเข้าไปไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเดินเข้ามาดิมันเดินเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วดวงวิญญาณเพื่อนของพวกแกถูกแยกออกเป็น3ส่วนพวกเจ้าต้องหาดวงวิญญาณของเขาให้ครบก่อนที่มันจะสลายไปมีเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเฮ้ย1ชั่วโมงแล้วพวกเราจะไปหามาจากที่ไหนกันเล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมาจากที่ไหนอะอะไรอะไรเฮ้ยจุ๊บแจงหนีเร็ว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 พวกเราวิ่งไปไหนไปไหนไปไหนดวงวิญญาณตกปลอกรอป้อนนี่เดี๋ยวนี้แต่มีใครก็มาช่วยพวกแกด้วยอย่างนั้นเหรอเราจะเอายังไงดีเราตอนเนี้ยเฮ้ยฉันกลัวไปหมดแล้วมีไม้ยังไงข้างหน้ามีท่อลงท่อไม่ลงท่อลงท่อมีโอ้ยจุ๊บแจงลงท่ออุ้ยโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่พวกเราลงมาในท่อก่อนขอบคุณนะพี่ไม้ช่วยพวกเราได้เยอะเลยไอ้เจ้าดันเนี่ยมันคงตามเรามาไม่ได้แน่ใครบอกว่าตามมาไม่ได้เฮ้ยวิ่งทุกคนวิ่งตามมาเฮ้ยมันน่าจะติดอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยบอกว่าฉันเป็นโอ้ยพระเจ้าช่วยที่นี่มันที่บ้าอะไรกันเนี่ยดูสิมีคุกเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนกับที่ทรมานคนเลยเฮ้ยฉันกลัวทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกองนั่นน่ะตอนล่ำอ่ะไอ้หายไปแล้วน่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในคุกแล้วก็กำลังทรมานอยู่แน่ๆไม่อยากอยู่ในนี้แล้วน่ากลัวที่สุดในโลกเลยฉันจะออกจากที่นี่ตรงเนี้ยอยากไปท่อน้ำเก่าเลยน่าจะพอปีนได้อยู่ทุกคนเรียบร้อยรีบตามหาดวงวิญญาณของจุ๊บแจงแล้วรีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าไปเถอะไปเราจะออกจากที่ยังไงอะเดี๋ยวก่อนนะประตูหน้ายังอยู่นี่นะล็อกประตูหน้าถูกล็อกอะทุกคนตามฉันมาค่อยๆนะทุกคนได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าอ่ะเหมือนกับเป็นเสียงเด็กร้องเลยหนูจ๋าหนูอยู่ที่นี่เหรอน่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ไอ้เจ้าตัวบ้านั่นน่ะมันจับกินมาแน่ๆเราจะต้องไปช่วยเธอเด็กๆเฮ้ยโอ้ยมานี่สิอุ้ยประตูอันอื่นเนี่ยเปิดไม่ได้เลยแฮะเหมือนกับเขาพยายามเชิญชวนเราขึ้นไปด้านบนเอาล่ะไหนๆก็มีคนเชิญชวนแล้วเฮ้ยตรงนี้มีหน้าต่างใครพอมีอะไรมาทุบได้บ้างอ่ะเราได้ยินเสียงอะไรอ่ะมีเสียงด้วยเหรอฉันไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะแถวนี้มันก็เป็นแค่ห้องเก็บของเท่านั้นเองนี่นะเห็นยังเข้ามาหนีสิอยากได้ดวงวิญญาณไม่ใช่เหรอขอดูวิญญาณทุบแจงหน่อยนะขอร้องละตัวไรนี่ฉันเจอของดีเข้าแล้วล่ะนี่ไงตุ๊กตาตัวที่เราจับฉลากในวันนั้นเลยฉันคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของจุ๊บแจงอย่างแน่นอนจุ๊บแจงรู้สึกถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่แหละวิญญาณฉันอยู่ในนี้จุ๊บแจงรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นรู้สึกมีตัวตนรู้สึกมีตัวตนยังเหลืออีก2อันตามที่หมอผีได้บอกเราไว้บ้านหลังแรกผ่านไปฉันรู้สึกว่าในเมืองเนี้ยมันมีอะไรสยองสยองอีกเยอะเลยดูดิมีซากดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยอ่ะแถมไอ้เจ้าตัวผู้คุมวิญญาณนั่นอ่ะมันยังคงเฝ้ารอแล้วก็คอยการกินวิญญาณเร่ร่อนพวกนี้
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเหรอนั่นร้านอาหารที่พวกเราไปกินกันประจำนี่เออใช่นั่นมันร้านลุงเลิงนี่ลุงเลิงเหรอลุงเลิงอุ้ยลุงเลิงขายข้าวแกงไงโชคชะตามันนำพายพวกเรามาที่ร้านอาหารแห่งนี้อาจจะมีดวงวิญญาณจุ๊บแจงซ่อนอยู่ก็ได้มันเป็นมิติลี้ลับนะพวกเราเนี่ยจะต้องค่อยๆเดินจากตรงนี้ไปอย่าให้ไอ้พวกคุณวิญญาณนั่นเห็นนะฉันเคยอ่านหนังสือเรื่องนึงเขาพูดเกี่ยวกับ God of Roadkill น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนร่างกายของมันเนี่ยเต็มไปด้วยกระดูกเชิงการเศษเนื้อและผิวหนังถูกถลกมันเนี่ยจะคอยเอาดวงวิญญาณของคนที่ถูกรถชนอุบัติเหตุที่ฉันว่าเนี่ยนั่นก็คือสัตว์ที่ตายบนท้องถนนจากฝีมือคนจุ๊บแจงไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมจุ๊บแจงถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะจุ๊บแจงขับรถทับเต่าอ่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจมันมองไม่เห็นร้อยวันพันปีไปขับรถชนเต่ามาขับรถชนเต่าวันนี้ตอนที่ไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยฉันจะต้องเอาพวกแกลงไปในนรกให้จงได้มาตามฉันมาตามฉันมาไม่อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องครัวพวกเรารีบไปก็เถอะก่อนที่ไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะมาไงมันมาแล้วเร็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 วไป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 เข้า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 ประตูประตูอย่าดันอย่าดันเข้าสิแจ้งเข้าไปเรารีบไปหาของมาช่วยชีวิตจุ๊บแจงก่อนดีกว่าโอ้ยโอ้ยมันยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยตามฉันมาตามฉันมาฮึบฉันว่ามันดูไม่ค่อยดีแล้วมั้งเนี่ยลุงเลิงอาจจะตายในชีวิตจริงแล้วก็ได้เลือดออกเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยนี่ทุกคนกินอะไรอ่ะไม่กินอะไรปะเนี่ยลุงเลิงตายหลายวันแล้วเปล่าเหม็นเน่าเดียวฉันไม่รู้นะว่าอันเนี้ยกินศพหรือกินอะไรเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยโอ้ยกางเกงในใครอ่ะโอ้แข็งโป๊กเลยแข็งขนาดนี้น่าจะไม่ได้ซักมาหลายวันแล้วมั้งเนี่ยถ้าฉันรู้จักเจ้าของกางเกงในนี้เนี่ยฉันเลิกคบทันทีเลยอ่ะไม่เอาเลยเอ้ยอ่ะซักมั่งปะเนี่ยเอ้ยของฉันเองแหละทำไมโสโครกขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ดวงวิญญาณกลับคืนมาของจริงมันดูชัดเจนขึ้นแล้วดูต่อยอย่าต่อยเพื่อนอย่าต่อยเพื่อนโอ้ขอโทษเหลือดวงวิญญาณอีกหนึ่งดวงฉันรู้ละว่าเราจะไปหาดวงวิญญาณนั้นจากที่ไหนเราทำพิธีหมอผีที่โรงพยาบาลฉันว่าโรงพยาบาลน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการหาดวงวิญญาณดวงสุดท้ายโรงพยาบาลร้างดูเลือดนั่นดิอะไรหรอเพื่อนฮะนี่หัวคนนั่นอะไรอะแหนมตุ้มเหรอไม่ใช่หัวคนดิเฮ้ยนี่มันหัวคนหูตาเขายังค้างอยู่เลยวิญญาณอาฆาตวิญญาณหลอนเออปิดเขาไว้ปิดเขาไว้ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เป็นพุทธพฤหัสสุขเลยในโรงพยาบาลแห่งนี้เต็มไปด้วยโชคเลือดเต็มไปหมดเลยอะฉันกลัวว่าพวกเราจะกลายเป็นแบบนี้บ้างอะสิมีห้องไหนเปิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนฉันจะขนมกินขนมก่อนบ้างอะไรอะไรรีบเปิดเฮ้ยเอาจริงป่ะเออพี่กิจเปิดหรือเปล่าอย่ามาแกล้งนะนี่ไม่ตลกนะเฟยมันเดินผ่านแล้วรีบเลิกรีบเปิดเฮ้ยไหนๆรีบก็เปิดแล้วตอนนั้นเนี่ยห้องจุ๊บแจงคือเบอร์403ไปชั้น4เลยไปๆๆๆใช้ได้จริงเหรอเร็วๆๆๆๆโอ้ยเอาล่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันลงอ่ะไอ้เมื่อกี้พี่ไผ่กดขึ้นหรือกดลงขึ้นดิจะพาเราลงไปไหนลงมาชั้นหนึ่งโอ้ย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 พวกแกต้องเป็นของฉันไปไม่จริงไม่จริงมันลงไปอีกแล้วทุกคนโอ้ยแกลงไปอีกฉันเหมือนจะหัวใจวายแล้วตอนนี้มันลงมาในห้องที่มันมีไฟกระจายแล้วก็มีรูด้วยอ่ะที่ดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเหมือนกับว่ามีนักวิทยาศาสตร์ตายอยู่ที่นี่ด้วยมีหัวของมนุษย์มีเลือดสาดเต็มไปหมดหรือว่าเขาจะทดลองอะไรบางอย่างในนี้หรือเปล่าเฮ้ยประตูอะไรไม่รู้กดแป๊บอุ้ยรหัสผิดฉันว่ามันต้องเป็นวันเกิดจุ๊บแจงแน่เลยวันที่10เดือน7เอ้ยลองดูดิเฮ้ยได้ด้วยโอ้ซึ้งใจเพื่อนจำวันเกิดได้ไปๆๆพวกเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรกันแน่เราไปช่วยจุ๊บแจงกันเฮ้ยนี่มันศพของจุ๊บแจงนี่นะอย่าเรียกว่าศพล่างอ๋อล่างของจุ๊บแจงเออมีวงแหวนรูปดาวคล้ายๆกับพิธีปลุกซาตานอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นดวงวิญญาณสุดท้ายของจุ๊บแจงแน่ๆมาเถอะรับดวงวิญญาณนี้ไปเราสูบแล้วนะอุ้ยโอ้เสียงสูบยังกระดูกชาเขียวเฮ
เฮ้ยเดี๋ยวดูนี่ก่อนอะไรอีกเล่านี่มันไม่ใช่เวลามาดูแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยมันหลอดอะไรอ่ะหลอดทดลองอะไรเนี่ยเจ้ากอล่ามไม่ใช่หรอไอตัวที่เราเห็นไม่ใช่หรอใช่เจ้าตัวนั้นถูกทดลองอย่างทรมานมันคงไม่ทันได้ทรมานด้วยซ้ำเจ้านี่มันถูกผูกคอแล้วก็ตายอยู่ในน้ำนี้ไม่น่าล่ะมันถึงโกรธแค้นทุกคนที่เข้ามาในเมืองแห่งนี้แล้วตามหลอกหลอนพวกเราคิดว่ามันง่ายนักเหรอที่จะหนีออกจากที่นี่นะเฮ้ยเสร็จแน่ดวงวิญญาณทั้งสี่ฉันดีใจจริงๆเลยอ่ะพวกเราจะได้กลับบ้านสักทีเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปเลี้ยงฮอตดอกมาตามมาข้ามถนนตรงนี้ไปเลยเฮ้ยทุกคนวิ่งเข้าสวนสาธารณะมาโอ้ยทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้อย่าให้มันเห็นปิดไฟฉายปิดไฟฉายปิดไฟฉายไปดูฝั่งเนี้ยใต้สวนสาธารณะเนี้ยมันมีบันไดลงอยู่ตามมาเร็ว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 เฮ้ยมันเห็นพวกเราแล้วทุกคนวิ่งมาโอ้ยทำไมมันวิ่งช้าขนาดนี้ล่ะเนี่ยกระโดดทุกคนวิ่งกระโดดเฮ้ยประตูเปิดอยู่แล้ววงแหวนอยู่ตรงไหนอ่ะที่เก่าเฮ้ยมาตามมาที่เก่าน่าจะแถวๆนี้ใช่ไหมเอาดวงวิญญาณเร่ร่อนเอ้ยอย่าให้นักโทษของเราหนีไปได้วิญญาณมาฆ่าพวกเรารีบวิ่งแล้วก่อนที่เจ้าด้านเดียวมันจะลงมือเองโอ้โหนี่เราต่อยผีตายด้วยนะเนี่ยจะไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยฟ้าผ่าเฮ้ยมันมาแล้วหมอผีเอาพวกเราออกไปจากที่นี่ไม่มีทางแกต้องอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปไปแล้วโหเย้และแล้วเนี่ยพวกเราก็ออกมาจากไอ้เมืองนรกนั้นได้โหยตกใจแทบแย่นะคิดว่าจุ๊บแจงอ่ะตายไปแล้วซะอีกแน่ดีนี่ขอบคุณมากๆเลยนะถ้าไม่มีพวกนายเนี่ยเราก็คงตายจริงๆแล้วแหละฉันเนี่ยสั่งฮอทดอกแล้วก็ขออร่อยๆมาเซอร์ไพรส์จุ๊บแจงเพียบเลยงั้นวันนี้ฉลองเราอยากกินอาซาฟ่าไม่อยากกินกาแฟเดี๋ยวผมสั่งให้เจ๊ขอสไปซ์กระป๋องเลยได้จ้าเฮ้ยทำไมเจ๊เขาพูดแปลกๆเนาะดูเหมือนกับว่าคอเขาอักเสบอ่ะเจ๊เอายาอมตาตะขาบปะเนี่ย ในพาร์ทนี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเราเต็มอิ่มมากๆนะคะสำหรับเจ้า God of Roadkill โอ้โหเป็นตัวที่แบบว่าดูดวิญญาณแล้วก็เป็นตัวที่เอาจุ๊บแจงไปด้วยก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยที่สำคัญพี่แป้งมีสติ๊กเกอร์ลายอันใหม่นะคะของเจ้านาซาซิมบ้าแล้วก็ตัวละครของพี่แป้งนะในการ์ตูนแอนิเมชันยังไงก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบายบายบายกินแล้วนะแกคิดว่าหนีออกจากโลกวิญญาณของฉันได้แล้วงั้นเหรอโง่เขลาจะมัด